ตั้งซ่อมหลังกรรมการบริหารพรรควิเคราะห์แล้วเห็นว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้ไม่เหมาะที่จะส่งผู้สมัครเพราะการเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบของประเทศทำให้เมื่อปิดรับสมัครในวันนี้ไม่มีตัวแทนของพรรคการเมืองใหญ่ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นางคริสตี้เคนนี่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบอกว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในไทยอย่างใกล้ชิดและหวังว่าไทยจะมีแนวทางแก้ปัญหาด้วยสันติหลังผ่านการจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2013มา6วันผู้จัดงานพบว่ามียอดจำหน่ายรถยนต์เพียง 14,000 คันโดยตั้งเป้าหมายรวมจาก 50,000 คันเหลือเพียง 40,000 คันและผู้เข้าชมลดลงจาก 1,600,000 คนเหลือ 1,300,000 คนสิงคโปร์อนุญาตให้นำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยได้หลังประกาศห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยมานานถึง9ปีตั้งแต่มีการระบาดของไข้หวัดนกเมื่อปี2547ทำให้ตลาดไก่แช่แข็งของไทยโดยรวมดีขึ้นเพราะสิงคโปร์เป็นประเทศที่กำหนดมาตรฐานการนำเข้าสัตว์ปีกไว้สูงมากทีมโปโลน้ำชายของไทยประเดิมสนามนัดแรกของกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27เอาชนะพม่าเจ้าภาพไป22-3โดยพรุ่งนี้จะลงสนามพบอินโดนีเซียนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนของอังกฤษเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเพื่อปรึกษามาตรการรับมือพายุซาเวอร์หลังพัดถล่มอังกฤษและประเทศในแถบยุโรปเมื่อวานนี้นับเป็นพายุที่พัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของอังกฤษรุนแรงที่สุดในรอบ60ปีมีรายงานผู้เสียชีวิตและสูญหาย5คนทั่วยุโรปเหนือทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดลำปางใช้มาตรการเข้มการตรวจค้นผู้ต้องขังและญาติที่เข้าเยี่ยมหลังพบมีการลักลอบนำโทรศัพท์เข้ามาให้ผู้ต้องขังโดยการกลืนลงไปในท้องซึ่งจากการตรวจสอบพบเพศชายนำเข้ามากสุด5เครื่องและเพศหญิง7เครื่องตำรวจคลองหาดและเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าจังหวัดสระแก้วจับกุมนายเพิ่มเกียรติทองยวงพร้อมของกลางไม้พยุงแปรรูปยาว3เมตร11แผ่นโดยใช้รถตู้ที่ซื้อมาจากโรงพยาบาลพระราม9ไปขนไม้พยุงเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ฟุตบอลชายใน4เกมส์นะครับจะเปิดสนามพรุ่งนี้ครับทีมชาติไทยพบกับติมอร์เลสเต้นะครับในสนามเมืองย่างกุ้งชมการถ่ายทอดสดผ่านช่อง11นะครับ 16:30 นาทีนะครับ3มิติคืนนี้เราลากันด้วยการเตรียมความพร้อมการจัดงานสโมสรสันนิบาตที่ทำเนียบรัฐบาลทางด้านการตกแต่งสถานที่และซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยสำหรับแขก VIP โดยงานสโมสรสันนิบาตจะมีขึ้นพรุ่งนี้ครับ19:00 น.คืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ